อาหารทิพย์เทวดาเทวดามาอารักขาและถวายอาหารทิพย์แด่หลวงปู่ชอบฐานสโมในพรรษาที่10ปีพุทธศักราช2477ท่านจำพรรษาอยู่ณถ้ำนายมจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ปรากฏให้ท่านเห็นในนิมิตตั้งแต่ท่านยังอยู่ที่วัดป่าบ้านเหล่างาจังหวัดนครราชสีมากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตะยาคโมเมื่อท่านล่วงรู้อนาคตถึงธรรมที่ท่านจะต้องไปอยู่ท่านก็เดินทางจากนครราชสีมาบุกป่ามุ่งไปทางเพชรบูรณ์เพื่อสืบหาถ้ำนายมที่เห็นในนิมิตท่านเดินทางมากับผู้ขาวคนหนึ่งเป็นคนบ้านนอกรักษาศีล8ไปถึงเมืองเพชรบูรณ์ถามหาถ้ำนายมแต่ก็ไม่มีผู้ใดรู้จักจนสุดท้ายจึงมาพบเข้าเป็นถ้ำที่ซอกซอนอยู่ในป่าลึกจากบ้านชาวป่าที่ใกล้ที่สุดต้องบุกป่าไม้ไผ่อันหนาทึบเข้าไปถึง5กิโลเมตรจึงจะถึงถ้ำนายมท่านเล่าว่าตั้งแต่เห็นถ้ำมาท่านเห็นถ้ำที่ไหนที่จะใหญ่โตและคนงดงามเท่าถ้ำนายมนี้ภายในถ้ำมีบริเวณอันกว้างใหญ่เป็นหลืบเขาเป็นชั้นช่องปล่องเปลวเพดานก็เป็นหินระยะย้อยงดงามบางตอนก็เลื่อมไผ่ระยิบระยับประดุจแก้วมุกดาแต่ละห้องคูหาล้วนใหญ่โตมโหฬารต่อเนื่องกันไปดุจท้องพระโรงและห้องหอในปราสาทราชวังบางตอนที่แยกออกไปเป็นซอกเล็กคูหาน้อยแม้จะขาดแสงดูดทึบมากมายแต่ก็ไม่มีอับชื้นอากาศโปร่งเย็นสบายมีลมพัดโกรกตลอดเวลาชวนให้นั่งภาวนาเป็นอย่างยิ่งท่านว่าเป็นถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมดไม่มีแมลงปรากฏพระเนนหรือใครก็ตามจะไปทำความสกปรกในนั้นไม่ได้เลยและถ้าขี้กินมาเห็นแก่หลับแก่นอนก็จะถูกปลุกถูกเตือนดึงแขนดึงขาเพื่อไม่ให้ประมาทในการภาวนาท่านบอกว่าพิจารณาแล้วเคยเป็นถ้ำอยู่ใต้ทะเลมาก่อนจนเดี๋ยวนี้ผืนถ้ำก็ยังคงเป็นทรายทะเลอยู่แต่ก็น่าประหลาดใจดังที่กล่าวมานั้นว่าแม้ผืนถ้ำจะเป็นทรายแต่ก็ไม่ได้มีมดมีแมลงเล็กน้อยอาศัยอยู่ในผืนทรายดังที่เคยพบในผืนทรายแถบอื่นเลยสักตัวเดียวดูราวกับมีผู้มาปัดกวาดทำความสะอาดให้ดูราบรื่นเอี่ยมสะอางอยู่ตลอดเวลาบริเวณหน้าถ้ำมีกระทะเล็กใหญ่ๆหม้อไหมากมายถามดูก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครชาวบ้านบอกว่าได้ยินปู่ย่าตายายได้เล่าสืบๆกันมาว่าเคยเห็นข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้อยู่ที่หน้าถ้ำนี้มานานหนักหนาแล้วเวลาชาวบ้านจะมีงานฉลองปีหนึ่งก็ได้ใช้ถ้วยชามหม้อไหกระทะเหล่านี้ครั้งหนึ่งใช้แล้วก็เก็บล้างนำมาคืนที่หน้าถ้ำวางไว้เฉยๆไม่ต้องเก็บงำซุกซ่อนอะไรไม่มีใครกล้าไปฉกลักยึดเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวสักรายท่านกล่าวชมเชยที่ไปอยู่ด้วยกับท่านมากว่าปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรได้อย่างน่าอัศจรรย์วันหนึ่งระหว่างนั่งภาวนาท่านเห็นเทวดาองค์หนึ่งเหาะลอยมาแต่ผ่านท่านไปอย่างไม่สนใจและไปกระซิบอะไรไม่ทราบใส่หูผ้าขาวนั้นพอเสร็จภาวนาโยมผ้าขาวก็มาถามท่านว่าถึงขั้นอะไรแล้วท่านก็เลยปรามว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยขั้นเคลื่อนอะไรกันเราภาวนาต่อไปเถอะท่านอธิบายว่าความจริงโยมพระขาวผู้นั้นได้เป็นอนาคามีแล้วออกพรรษา
เมื่อท่านจะไปจากถ้ำนายมโยมพระขาวก็ยังดื่มดำในการภาวนามากมายไม่ยอมตามท่านไปขออยู่ที่ถ้ำนายมต่อพวกลูกหลานของแกเป็นห่วงอ้อนวอนให้ไปเพราะในนั้นอดจากมากไม่มีอาหารการกินแต่โยมพระขาวก็ไม่ยอมกลับบ้านกับลูกลูกชายลูกสาวจึงออกอุบายชวนให้ออกจากถ้ำไปดูห้วยซึ่งอยู่ใกล้ถ้ำและก็จับเอาตัวพ่อเฒ่ากลับไปบ้านพระขาวกลับบ้านก็ไม่สนใจงานการอะไรคงแต่ภาวนาและเดินจงกรมลูกหลวงปู่เล่าอีกว่าแกเป็นอนาคามีแล้วกำหนดรู้วันตายล่วงหน้าและเมื่อถึงวันที่แกบอกล่วงหน้าไว้ว่าจะเป็นจะตายลูกหลานก็ว่าไม่เห็นพ่อเฒ่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยแตกประการใดคงเดินจงกรมเป็นปกติแต่ในวันนั้นเองระหว่างเดินจงกรมแกก็ตกนอกฌานที่โครงไปโดนล้อเกวียนหักตายตรงตามเวลาที่บอกกับลูกชายกับลูกสาวไว้พอดีส่วนที่ถ้ำนายมนี้มีเทพมากและมักจะอารัธนาให้ท่านแสดงโปรดพวกเขาเสมอชาวบ้านป่าที่อยู่ใกล้ถ้ำนายมที่สุดนั้นมีเพียง 2-3 ครอบครัวมีฐานะแบบหาเช้ากินค่ำที่พยายามถวายอาหารพระก็ด้วยใจเคารพเริ่มใสแต่ความที่เขาเองก็ลำบากแทบไม่มีจะกินท่านจึงไม่ค่อยจะออกมาบิณฑบาตนักเว้น 4-5 วันจึงจะออกมาบิณฑบาตสักหนหนึ่งหรือบางทีการภาวนาดื่มด่ำมากท่านก็จะละเว้นการบิณฑบาตนานมากขึ้นทำสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนเวลาเช้าสายบ่ายเย็นมืดสว่างแทบไม่มีความหมายจิตลงไม่มีกลางวันและกลางคืนจิตลงได้สนิทเต็มที่ถึงฐานสมาธิได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็พิจารณาด้านปัญญาจนกว่าปัญญาจะฟาดฟันกิเลสดับสิ้นเวลาเข้าสมาธินั้นประมาณแน่นอนไม่ได้ถ้าเป็นเวลากลางวันซึ่งอากาศมากจะร้อนสักหน่อยก็จะอยู่เวลาราว2หรือ3หรือ4ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนอากาศเย็นโปร่งสบายก็4-5ชั่วโมงเป็นประจำแต่ก็บ่อยครั้งที่จิตอาจจะถอนต่อเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าหลังจากทำสมาธิเสร็จเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถท่านก็จะเดินจงกรมต่อไปจิตดื่มด่ำในธรรมที่ผุดขึ้นธรรมก็แนบกับจิตไม่เสื่อมคลายท่านไม่ได้สนใจกับเวลาที่ผ่านไปหรืออาหารที่ไม่ได้ตกถึงท้องเป็นวันๆเป็นอาทิตย์อาทิตย์ผ้าขาวที่อยู่ด้วยท่านก็ไม่ได้ห่วงใยอะไรกับอาหารเช่นเดียวกันจึงต่างคนต่างทำความเพียรอย่างอุกฤษท่านเล่าให้ศิษย์ผู้หนึ่งคือพระอาจารย์บุญญาฤทธิ์ปันทิโตฟังในภายหลังว่าตอนที่ท่านนั่งภาวนาและเห็นเทวดาองค์หนึ่งเหาะผ่านไปโดยไม่สนใจแต่ไปกระซิบหูพระขาวนั้นท่านหลายอย่างมากบอกไม่ถูกแม้ระบวชมา10ปีแล้วยังสู้เขาไม่ได้พระขาวนั้นได้อนาคามีแล้วหรือเรื่องในสมัยพุทธกาลก็เคยมีที่ภิกษุบำเพ็ญภาวนาแล้วสู้อุบาสกอุบาสิกาไม่ได้เลยอุบาสิกานางหนึ่งพิจารณาแล้วได้อนาคามีนางมีใจเมตตาเห็นแก่หมู่ภิกษุยังไม่บรรลุธรรมพิจารณารู้ว่ายังติดขัดอาหารไปสัปปายะเป็นที่สบายแก่จิตก็พยายามจัดหาปรุงอาหารที่ถูกแก่จริตถวายภิกษุเหล่านั้นก็นึกอายที่อุบาสิกาได้บรรลุธรรมถึงอนาคามีแล้วแต่ท่านทุกองค์ยังเป็นปุถุชนท่านพยายามเรื่องความเพียรอย่างหนักสุดท้ายก็สำเร็จอรหันตผลกันทุกองค์ขณะที่โยมอุปถัมภ์ของท่าน
ก็ยังเป็นพระอนาคามีเช่นเดิมอย่างไรก็ดีสำหรับเรื่องราวของหลวงปู่นี้เราไม่กล้าอาจเอื้อมจะคิดจะวิจารณ์เช่นไรเทวดาองค์นั้นไปกระซิบให้กับผ้าขาวมาเรียนถามหลวงปู่เป็นเชิงสรรพย่อคือให้อุบายหรือเปล่าที่ว่าถึงขั้นอะไรแล้วถึงขั้นอะไรแล้วแต่ก็ทำให้ท่านเร่งความเพียรหนักขึ้นจนไม่ได้เป็นอันนึกถึงความบิณฑบาตหรือฉันเลยด้วยใจนั้นประชิดติดพันรุกไล่อยู่กับการห้ำหั่นกิเลสอย่างไม่ลดละท่านไม่ได้นึกถึงเตือนนึกถึงตะวันเพลินด้วยการภาวนาทั้งอิริยาบถ4จนไม่ได้นึกถึงสังขารร่างกายเลยว่าสุขผอมอ่อนเพลียไปเช่นไรออกประหลาดใจที่วันหนึ่งได้เห็นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามากราบคารวะขออนุญาตถวายอาหารทิพย์เทวดากราบเรียนท่านว่าที่ท่านมาบำเพ็ญความเพียรอยู่ณที่นี้เทวดาได้เป็นผู้คอยมาอารักขาท่านตลอดเวลาด้วยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธาอย่างสูงยิ่งเหล่าเทพบริเวณนี้มีความสุขสงบร่มเย็นโดยทั่วกันด้วยกระแสธรรมเมตตาที่ท่านแผ่ไปให้โดยไม่มีประมาณเทวดาทั้งหลายขออนุโมทนาด้วยพระคุณเจ้าแต่ระยะนี้พระคุณเจ้าเร่งความเพียรอย่างอุกฤษไม่บิณฑบาตไม่ฉันถ้าขันขาดอาหารไปหล่อเลี้ยงแม้ใจของท่านจะผ่องใสอาจทานล่าเริงในธรรมแต่ร่างกายที่อ่อนเพลียอาจเป็นอุปสรรคให้ท่านล้มเจ็บลงได้เทวดาสงสารท่านดูอยู่หลายวันอดไม่ได้วันนี้ต้องขออนุญาตถวายท่านด้วยอาหารทิพย์ท่านว่าอาหารทิพย์เป็นอย่างไรและนี่กระตกบ่ายแล้วฉันไม่ได้เป็นอาบัติเทวดาก็แสดงอาหารทิพย์ให้ท่านดูลักษณะเป็นแท่งเหมือนดินสอพองแล้วเทวดาก็อธิบายว่าไม่ใช่อาหารธรรมดาที่จะฉันจะเคี้ยวจะกลืนดังอาหารธรรมดาอาหารทิพย์นี้เป็นเพียงโอชารสที่จะซึมซาบเข้าไปในร่างกายเปรียบเหมือนยาหรือน้ำเกลือน้ำหวานที่พระอาจฉันได้หลังเพลแล้วเพียงใช้ถูเบาๆความเป็นทิพย์ก็จะซึมซาบเข้าไปตามส่วนของร่างกายเหมือนได้ฉีดยาบำรุงกำลังนั่นเทียวเทวดากราบเรียนอาหารที่ท่านเห็นนั้นท่านเห็นได้จากใจทิพย์เทวดาเพียงจะนำอาหารทิพย์มาถวายทางกายทิพย์ไม่ใช่กายเนื้อที่ท่านว่าลืมตาก็เห็นหรือตาเนื้อมองเห็นด้วยนั้นแท้จริงเป็นพระญาณภายในของพระคุณเจ้าสนับสนุนให้เห็นดอกเทวดาเป็นผู้รักเทิดทูนท่านผู้มีศีลธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระคุณเจ้าเทวดาก็อยากได้บุญได้กุศลเช่นกันจึงขอถวายอาหารทิพย์บ้างพระคุณเจ้ายังออกบิณฑบาตโปรดให้มนุษย์ได้ใส่บาตรได้บุญได้กุศลเทวดาทำไมจึงอาภัพอับวาสนาไม่มีสิทธิ์ถวายอาหารอยากบำรุงกำลังเพื่อส่วนบุญส่วนกุศลของตนบ้างท่านเล่าอีกว่าการคิดการโต้ตอบนี้เป็นไปในสมาธิภาวนาตลอดเวลาดังนั้นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถ้อยคำกระแสความคิดของมนุษย์หรือเทวดาจะปรากฏไปได้เจือจางมากเทวดาองค์นี้ได้เล่าถวายถึงบุพเพนิวาสที่ได้เคยมีต่อหลวงปู่อย่างละเอียดและแม้จะอยู่คนละภพคนละภูมิแต่ก็ปรารถนาขอถวายอารักขาแม้ท่านปฏิเสธว่าองค์ท่านมีได้ลำบากติดขัดขาดแคลนสิ่งใดความเป็นความอยู่ก็พอเป็นไปตามอัตภาพของพระธุดงค์กรรมฐานผู้ฉันน้อยอยู่น้อยใจมุ่งต่ออัตต่อธรรมเป็นส่วนใหญ่ที่เทวดาว่าท่านจะหิวจะไม่มีกำลังท่านก็ไม่ได้รู้สึกเลยแต่อย่างไรก็ดี
แม้ท่านจะปฏิเสธอย่างไรเทวดาองค์นั้นก็คอยมาดูแลอารักขาท่านอยู่เสมอท่านว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกอย่างหนึ่งอันปรากฏกับท่านระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำนายมจังหวัดเพชรบูรณ์